คุณคงรู้จักมินิแบรนด์รถในฝันที่ใครหลายๆคนอยากจะมีไว้ในครอบครองและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของมินิที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ที่มาของมินิในช่วงปี1950อังกฤษได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำมันในยุโรปที่ทำให้น้ำมันมีราคาปรับตัวสูงขึ้นมากอีกทั้งรถยนต์ในสมัยนั้นมีขนาดตัวถังค่อนข้างใหญ่เครื่องยนต์ก็มีแรงม้าที่สูงเกินความจำเป็นและราคาก็สูงเกินไปสำหรับคนทั่วไปเช่นเดียวกันทำให้เซอร์อเล็กซิสโกนิสนักออกแบบรถยนต์จากบริษัท BMC ที่ต้องการตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้มีความคิดจะสร้างรถยนต์ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ต้องให้คน3คนนั่งข้างในนั้นได้อย่างสบายๆและที่สำคัญมันต้องมีราคาที่ผู้คนส่วนใหญ่จับต้องได้ง่ายและหลังจากผ่านการระดมสมองของทีมออกแบบในที่สุดรถต้นแบบที่สร้างด้วยมือก็ถูกทำขึ้นมาจนสำเร็จโดยมันมีชื่อว่า ADO 15และหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงส่วนต่างๆให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นจนในเดือนสิงหาคมปี1959พวกเขาก็ได้เปิดตัวรถยนต์ที่เรียกเสียงฮือฮาได้จากคนทั่วโลกในนามของ Austin & Morris รุ่น Austin 7หรือรถมินิมาร์ค1ซึ่งต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนไปใช้ชื่อ Austin Mini ในภายหลังอันดับที่9ที่มาของมินิคูเปอร์หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของมินิคูเปอร์ซึ่งมันมีที่มาจากการที่นายจอห์นคูเปอร์นักแข่งรถและเจ้าของบริษัทแต่งรถจอห์นคูเปอร์การาจและยังเป็นเพื่อนของเซอร์อเล็กอิซิโกนิสมีความต้องการที่จะนำรถมินิมาปรับแต่งเป็นรถสำหรับการแข่งขันซึ่งทางเซอร์อเล็กก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมันผิดจุดประสงค์ดั้งเดิมในการออกแบบรถมินิตั้งแต่แรกแต่ทางจอห์นคูเปอร์ก็ได้เข้าไปคุยกับทางผู้บริหารของ BMC จนสำเร็จและได้ออกมาเป็นมินิคูเปอร์ซึ่งในปี1964นักแข่งรถชื่อนายแพดดี้ฮอปเพิร์กก็ได้ขับรถมินิคูเปอร์เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันมอนติคาร์โลแรลลี่ได้เป็นผลสำเร็จส่งผลทำให้มินิคูเปอร์โด่งดังและเป็นที่หมายปองของคนจำนวนมากอันดับที่8ความนิยมในรถมินิคลาสสิกมินิคลาสสิกถือเป็นรถยนต์สัญชาติอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุดซึ่งในปี1962พวกเขาก็ทำยอดขายได้มากกว่า 500,000 คันและขยับเป็น1ล้านคันในปี1965ซึ่งกลายเป็นรถยนต์สัญชาติอังกฤษเจ้าแรกที่มียอดขายเกิน1ล้านคันและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้จัดจำหน่ายรถมินิคลาสสิกไปแล้วกว่า5ล้านคันซึ่ง1ล้าน 500,000 คันจากทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกขายภายในประเทศอังกฤษอันดับที่7รถมินิในวงการบันเทิงที่ผู้คนจดจำเป็นธรรมดาที่รถยนต์ยี่ห้อต่างๆมักจะไปปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์และละครอยู่เสมอๆและทางมินิเองก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพยนตร์เรื่อง Italian Job ในปี1969ที่มีรถมินิ3คันในฉากไล่ล่าอันดุเดือดจนผู้คนไม่คิดว่ารถมินิจะสามารถทำอย่างนั้นได้และอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมิสเตอร์บีนที่เรามักจะเห็นเขามาพร้อมกับรถมินิคู่ใจกับตุ๊กตาหมีตัวโปรดตลอดการถ่ายทำทั้ง14ภาคอันดับที่6รถมินิรูปแบบต่างๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับหน้าตาของรถมินิคลาสสิกและมินิคูเปอร์แต่คุณทราบไหมครับว่านอกจากนี้ยังมีรถมินิอีกมากมายหลากหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นรถมินิแวนที่มีการผลิตในช่วงปี1960-1983มินิปิกอัพในช่วงปี1961-1983หรือจะเป็นมินิโมกที่ได้มีการผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในกองทัพอังกฤษตั้งแต่ปี1964-1989เป็นต้นอันดับที่5สถิติการจุคนได้มากที่สุดในปี2012 Guinness World Record ได้มีการบันทึกสถิติโลกในการนำคนเข้าไปอยู่ข้างในรถมินิมากที่สุดในโลกซึ่งสถิติในส่วนของรถมินิคลาสสิกก็ได้ถูกทำลายในปี2014ที่ประเทศอังกฤษโดยการจุคนมากถึง27คนและในส่วนของมินินิวโมเดลก็ได้มีสถิติเกิดขึ้นที่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนโดยการอัดคนเข้าไปข้างในมากถึง29คนซึ่ง2สถิตินี้ก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันอันดับที่4รถมินิเพียง1เดียวในโลกในปี2018นี้ทางมินิได้ทำการออกแบบรถมินิแบบพิเศษสำหรับการเฉลิมฉลองพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลซึ่งรถคันนี้จะถูกผลิตขึ้นมาเพียงคันเดียวในโลกเท่านั้นและมันก็เต็มไปด้วยความพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวทางรถสีพิเศษแบบคริสตัลไวท์หลังคาสีดำตัดด้วยแถบสีน้ำเงินแดงไฟใต้ประตูรถสามารถฉายลงมาเป็นคำว่า Just Married ได้และยังมีความพิเศษต่างๆอีกมากมายซึ่งที่สำคัญรถคันนี้จะถูกนำขึ้นประมูลแล้วนำเงินที่ได้ไปบริจาคให้กับ The Children HIVAssociation เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ HIV อันดับที่3มินิคลาสสิกคันสุดท้ายหลังจากที่มีการผลิตและจัดจำหน่ายมานานกว่า41ปีและมียอดขายทะลุมากกว่า5ล้านคันทั่วโลกในที่สุดก็ได้มีการยุติสายการผลิตรถมินิคลาสสิกในปี2000ซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการผลิตเพียงแค่มินิโมเดลใหม่ๆเท่านั้นซึ่งรถมินิคลาสสิกคันสุดท้ายถูกซื้อไปโดยนายเควินสเปซี่นักแสดงมากฝีมือชาวอเมริกันที่เขาเป็นคนที่ชื่นชอบรถมินิเอามากๆจนยอมจ่ายเงินมากถึง 130,000 เหรียญสหรัฐเพื่อให้ได้รถคันสุดท้ายมาไว้ในครอบครองอันดับที่2มินิกับการมาของ BMW
ในปี1994 BMW Group ได้เข้าซื้อกิจการของ British Rover Group ทำให้พวกเขาได้ครอบครองสิทธิ์ของแบรนด์รถยนต์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Rover Land Rover Triumph และรวมไปถึงมินิด้วยซึ่งต่อมาในปี2000ทาง BMW Group ได้ประสบปัญหาทางด้านการเงินจึงทำให้พวกเขาต้องขายสิทธิ์ในแบรนด์รถต่างๆไปยกตัวอย่างเช่นพวกเขาได้ขาย Rover ให้กับ Phoenix Venture Holding ขาย Land Rover ให้กับ Ford Motor Company แต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ยังคงเก็บมินิเอาไว้กับตัวเองจึงทำให้คำว่ามินิถูกแบ่งออกเป็น2ยุคใหญ่ๆคือมินิในยุคคลาสสิกที่มีการสะกดด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กในขณะที่การสะกดแบบพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดจะหมายถึง New Mini หรือมินิในยุคที่ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของ BMW อันดับที่1มินิในปัจจุบันในปี2017ที่ผ่านมารายงานประจำปีของ BMW ระบุว่าพวกเขาได้ผลิตรถมินิออกมาเป็นจำนวน 378,486 คันและสามารถขายได้ทั้งสิ้น 371,881 คันทั่วโลกซึ่งยอดขายเฉลี่ยมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 3.2% ต่อปีและสำหรับในส่วนของประเทศไทยรถมินิก็มียอดขายรวม 1,000 กับอีก10 คันซึ่งมากกว่ายอดขายของปี2016ถึง 11%